กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่อง Into Game ก็อยู่ผมเกมใหม่ล่าสุดนะ Sword of Heaven นะฮะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยการสมัครเข้านะฮะก็จะต้องเลือกอันที่2นะมันจะมีภาษาจีน2อันเนาะเลือกอันที่2แล้วก็ลงทะเบียนไปอีกหน้านึงก็จะอยู่ทางซ้ายมือล่างสุดนะฮะกรอกชื่อนะอะไรก็ได้รหัสผ่านอะไรก็ได้แล้วก็กดเข้าไปก็จะมาหน้านี้เลยเนาะประมาณนั้นนะไปลุยกันนะฮะก็จะมีอาชีพนะฮะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นกระบี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทวนของผู้หญิงนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเวทนะฮะสาวน้อยโลลินะครับผมจัดไปภาษาก็นี่แหละภาษาจีนนี่แหละครับผมเนาะอย่าลืมนะฮะหน้าไตเติ้ลเลือกอันที่2ไปอีกหน้านึงก็เลือกซ้ายมือล่างสุดเนาะใส่ชื่อรหัสผ่านเล่นได้เลยครับผมระบบเกมนะฮะจะคล้ายๆเกมเหมือนจะเป็น VIP สมัยโบราณนะฮะแต่ได้รับการปรับปรุงภาพมาแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเกมเล่นนะวันนี้เกมที่แนะนำเกมใหม่ก็มีแค่2เกมเนาะประมาณนั้นวันนี้เกมมาใหม่ไม่มีเกมอะไรนอกจากเกมนี้กับอีก2เกมนั่นเองเนี่ยกราฟิกผมขอไม่ปรับแล้วกันนะเพราะว่ามันจะต้องปรับตรงนี้เนาะซึ่งมันจะยุ่งยากมากนะผมจะต้องแปลผสมภาษาอันนี้ก็รับของไปนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเกมเพลย์คร่าวๆแล้วกันนะว่าเกม MMORPG อันนี้น่าสนใจไหมสำหรับคนที่ชอบแนวจีนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแนวจีนไม่พอภาษาจีนด้วยนะครับผมนะฮะวิ่งคงวิ่งเควสนะตั้งค่าต้องไปตั้งค่าแยกนะนี่อาจจะมีอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ก็อัพนะฮะพลังขึ้นอย่างเดียวเนี่ยฮะตั้งค่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะบวกไหมนี่ฮะอยู่ตรงนี้เราก็มาตั้งค่าเอาว่าอะไรยังไงเนาะต้องแปลเอานะเฮ้ยโถเขาเห็นหมดเลยทำไงดีอะเฮ้ยผมไปกดผิดเฉยเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นี่ถ้าเราเรียนไว้เนาะกดผิดกดผิดขออภัยด้วยนะฮะไปวิ่งเควสต่อครับผมอันนี้ก็เป็นด่านชัปเตอร์1เนาะเป็นล่าบอสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวิฟรีเปล่าวะไม่ใช่ล่าบอสนะเหมือนอะไรสักอย่างนะฮะนี่ฮะมีอนาคตแต่งงานด้วยนะผมเจ๋งไหมมุมกล้องหมุนไม่ได้นะแต่ฉากก็ไม่แข็งเกินไปมีดอกซากุระบินลอยลงมาเนาะวันนี้ก็ไม่มีเกมใหม่ก็มี2เกมที่ผมแนะนำไปนี่แหละนะฮะก็แล้วแต่ชอบนะใครที่ชอบแนวจีนนะก็จัดไปเลยผมสกิลก็มีอยู่2สกิลตอนนี้นะฮะอยู่ขวามือนะฮะของขวัญผมก็ไม่กล้ารับนะนั่นไงมันให้เติมตังค์นะผมเนาะก็วิ่งเควสนะฮะอัปเกรดอุปกรณ์เหมือน MMORPG ทั่วไปนะฮะอัพระวงเลเวลอันนี้ก็ได้สัตว์ขี่มาแล้วนะฮะมันก็ทำภาพได้อยู่นะย้ำนะภาพน่าจะปรับได้อีกนะแต่ผมยังไม่ได้ปรับอันนี้บอสนะฮะมาเจอกับบอสตัวแรกของเรานะฮะออโต้อย่างเดียวเล่นโรลี่ก็เล่นง่ายนะระยะการยิงก็ระยะไกลหน่อยเนาะอันนี้ VP อย่าบอกนะแจก VP ฟรีผมก็ไม่กล้ารับนะฮะก็ไม่กล้ารับกลัวไม่ฟรีนะฮะไปใส่อาวุธต่อนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวนอนนะน่าสนใจคนที่ชอบแนวหนังจริงรักภายในนะฮะมาลองบรรยากาศดูได้ก็จะเป็นเกม VP แหละเนาะใครที่ยังไม่ได้โหลดก็ดูคลิปผมก่อนก็ได้นะค่อยโหลดนะฮะถ้าอยากลองเลยก็จัดไปนะฮะนี่ฮะแพ็คเติมเงินเพียบแพ็คเติมเงินนี่เพียบเลยนะฮะเราก็เล่นแบบสายฟรีนะครับผมถ้าเป็นเกมคอมสมัยก่อนเนาะถ้าภาพแบบนี้คือว่าหรูแล้วนะนี่ฮะก็ทำเควสต่อนะครับผม
นี่ฮะมีการเรียกเอ้ยเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยใช้สกิล3ได้แล้วอันนี้ก็ให้จำกำจัดศัตรูนะไปตามเควสเรื่อยๆครับนี่สกิล4เปิดแล้วนะฮะเลเวล40น่าจะมีกลางปีกนะครับผมเห็นไหมมันมีปีกนะฮะมันเขียนว่าเลเวล40เนาะนี่ครับผมบอสตัวแรกนะฮะมันน่าจะให้เราปราบแล้วนะฮะใช่ไหมนี่ฮะบอสตัวแรกโอ้โหตัวนี้โคตรเท่นะดูมือโอ้โหน่ากลัวใช้ได้ครับผมแต่ไม่รู้ว่าเก่งไหมนะฮะกระทืบไม่รอช้าอ้าวไม่หลบหน่อยแล้วอ๋อนะไม่ต้องหลบเราออโต้นะฮะเฮ้ยออโต้ดิลูกไม่ต้องหลบก็ได้ครับว่าเรายังแข็งแกร่งอยู่แรกๆนะฮะนะเลือดเราไม่ลดนะฮะก็บอสตัวแรกก็กำจัดไปนะได้ชุดได้เงินได้ของทรัพยากรต่างๆเนาะก็ใส่อันนี้ไปนะครับเหมือนจะเป็นอาวุธเสริมของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับวิ่งเควสเรื่อยๆทำเควสอัพพลังนะใกล้เลเวล40ก็ติดปีกแล้วผมจะรอดูติดปีกสวยแค่ไหนนะเฮ้ยไอ้ย่ะเราเก่งกว่านั้นเลยวะนี่เราก็ใช้สกิลแจมได้นะคือถ้าไม่ตายเรียกไอ้ตัวเทพที่เราได้มาตะแกะแล้วมันจะเป็นไฟนะผมเนาะเนี่ยเห็นไหมกลมๆแดงๆตรงนี้ขวามือล่างเนี่ยอย่างแจมเดี๋ยวเราเป็นครูดาวก่อนนะนี่ชนะไปแล้วผมบอสตัวที่2รับของไปฮั่นแน่ติดปีได้ยังได้แล้วนี่ไงเอาทำไมปีกไม่ติดวะมาแล้วครับปีกนะฮะเห็นไหมได้แล้วได้แล้วเอาแล้วครับเสียอย่างเดียวมันกดอันนี้ไม่ได้นะฮะกดหมุนมุมกล้องไม่ได้นะฮะนี่ครับ VP จ๋าๆเลยครับใครสายเติมมาเจอนี่คือจ๋าเลยนะฮะไม่มีภาษาไทยด้วยครับเขาเรียกว่าเล่นเอามันเล่นเปิดประสบการณ์อันนี้ VP ของจีนโดยตรงเลยประมาณนี้แหละครับเกมเพลย์ต่างๆคร่าวๆนะฮะอัตโนมัติอันนี้ก็จะสู้กับบอสนะฮะอ้าวไม่สู้เว้ยแต่แปลกเนาะเขาไม่ทำหมุนมุมกล้องนะฮะจะได้บรรยากาศสักหน่อยมาแล้วครับเจอกับราชาอะไรไม่รู้เท่นะหล่อเลยเนี่ยเท่เลยตัวนี้ช่วงนี้วิ่งเควสคุยเยอะจัดเลยครับผมไม่สู้แล้วอันนี้คืออะไรครับผม VP ไม่เอาเว้ยหอ VP ฟรีนะผมไปต่อสู้กับบอสอย่าบอกนะเจอไอ้ตัวนี้อ๋อไม่ใช่นะก็จะวิ่งเควสต่อนะประมาณนั้นเนี่ยอันนี้เทหล่อเลยนะอันนี้น่าจะเสียเงินแน่นอนดูทรงนี่ไงถ้าไม่ตายใหญ่เราตะกี้เขาเล่นได้ไล่เรื่อยๆครับเพลินๆสำหรับใครไม่มีเกมเล่นนะเบื่อๆก็มาลองแจมๆเล่นๆนะเกมใหม่ดูนี่ครับผม VP จ๋าๆไปเลยนะผมเนาะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะโหลดก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเช่นเคยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับเกมนี้วันนี้ก็มีเกมใหม่แค่2เกมที่แนะนำไปเนาะก็เลือกเอานะฮะเกม Idol ของ NetEase นะฮะกับเกมอันนี้นะฮะต่อสู้นะฮะนี่ฮะปล่อยมังกรโอ้โหโคตรเท่เลยผม
อะไรจะขนาดนั้นเชียวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะจะได้มีคลิปเกมใหม่ๆมาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดข่าวสารเกมต่างๆนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ